กรณีใน10ตำรวจนะครับตำรวจจราจรที่มีการขนยาไอซ์นะครับแล้วถูกจับกุมก็ปรากฏว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไปถึงผู้บังคับบัญชาด้วยเลยคือเป็นหัวหน้าเนาะก็ต้องโดนเหมือนกันคือก็จับกลุ่มได้นะคะพร้อมกับของกลางก็คือยาไอซ์จำนวนกว่า28กิโลกรัมเลยนะคะสำหรับ10ตำรวจตรีคนนี้ค่ะล่าสุดนี้พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งการให้ทางพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจจราจรออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนค่ะนอกจากนี้ก็สั่งการให้ผู้บังคับบัญชากำชับเพิ่มความเข้มงวดในการคุมความประพฤติของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ด้วยการครอบครัวตำรวจสีขาวตำรวจทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ในคือทำให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจให้ได้ไม่ว่าจะตัวตำรวจเองลูกหลานตำรวจญาติพี่น้องตำรวจจะต้องดูแลให้มันไม่มีสิ่งแปรเปื้อนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเพราะนั้นเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไม่วางใจตำรวจยังเกี่ยวข้องอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราบอกว่าเน้นเมื่อวานก็เน้นอีกนอกจากบ้านสีขาวแล้วครอบครัวตำรวจสีขาวก็เน้นด้วยครอบครัวสีขาวนี่หมายถึงไม่เหลืออะไรเลยหรือเปล่าท่านตำรวจสีขาวค่ะอ๋อตำรวจสีขาวแหมผมนึกว่าขาวสะอาดจนแบบว่าไม่เหลืออะไรเลยอยู่ที่บ้านก็เลยต้องมาขนยาเสพติดซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองก็กล่าวว่า10ตำรวจรายนี้เนี่ยต้องถูกดำเนินคดีอาญาเอาแน่นอนอยู่แล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าจะให้ออกจากราชการหรือไม่ไม่ต้องสอบสวนแล้วล่ะครับท่านถ้าหลักฐานชัดเจนนะฮะส่วนผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นระดับชั้นสารวัตรรองสารวัตรและคณะกรรมการจะต้องสอบสวนทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาดีลูกน้องไม่น่าจะกระทําผิดเช่นนี้ได้แหมน่าสนใจมากครับกับประโยคนี้ค่ะก็เป็นความคืบหน้านะจากทางผู้บังคับการตำรวจจราจรด้วยนะคะบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยคือมีตำรวจในสังกัดแค่1นายเท่านั้นที่ทำแบบนี้แต่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีรายอื่นๆด้วยก็คงต้องโดนเหมือนกัน